คนเหล่านี้เมื่อเขามีความรู้เขาออกมาพูดและพวกคุณก็ไปตามบูลลี่เขาหาว่าเขาโหนเจ้าโหนนั่นโหนนี่ฉันถามว่าถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ออกมาพูดเนี่ยพวกมึงก็จะต้องแซะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาดีเฟนต์กับพวกคุณก็ไปบูลลี่เขาไปหาเพื่อไปปิดปากเขาอะที่พวกมึงยังแซะได้คนอื่นเขาก็ชี้แจงได้แล้วพวกมึงก็หาว่าคนที่ออกมาชี้แจงแทนออกมาชี้แจงออกมาให้ทางสว่างกับพวกมึงนั้นเป็นคนโหนเป็นคนโหนแล้วมึงยังเลือกชั่วมึงไม่เลือกดีเนี่ยมึงก็ต้องนำไปสู่ความหายนะค่ะคลิปนี้ดร.มัลลิกาฝากแรงๆถึงด้อมส้มอีกแล้วค่ะพร้อมบอกนะคะว่าให้เลิกด้อยค่าคนเห็นต่างและแซะไปอย่างผู้นำจิตวิญญาณของด้อมส้มจะเดือดขนาดไหนนั้นไปติดตามจากคลิปนี้ค่ะล่าสุดดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ออกมาฝากถึงด้อมส้มที่ชอบด้อยค่าคนอื่นโดยบอกว่าเลิกสักทีนะเวลาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อานนท์หรือไม่ว่าจะเป็นใครเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของสำนักงานทรัพย์สินการจ่ายภาษีในธุรกิจส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือการได้รับภาษีมาจากสำนักงานต่างๆประชาชนที่เช่าที่ดินแล้วเขาจ่ายค่าเช่าและผู้ที่รวบรวมค่าเช่าได้ก็ไปจ่ายภาษีให้สรรพากรคนเหล่านี้เมื่อเขามีความรู้เขาออกมาพูดแล้วพวกคุณก็ไปตามบูลลี่เขาหาว่าเขาโหนเจ้าถามว่าถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ออกมาพูดพวกคุณก็ต้องแซะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมและก็จะต้องให้ข้อมูลประชาชนผิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมจะพูดอยู่คนเดียวเหมือนอย่างกรณี112หาว่าเขาโหนเจ้าทั้งที่ประชาชนคนอื่นเขามาชี้แจงทีพวกคุณยังแซะได้คนอื่นเขาก็ต้องชี้แจงได้โดยดร.มัลลิกายังบอกอีกว่าประชาชนที่โหนเรื่องนี้ไม่ผิดแต่คุณที่ห้อยและแซะเรื่องนี้อยู่ผิดระหว่างชั่วกับดีคนดีๆก็ต้องเลือกข้างดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเลือกชั่วก็จะนำไปสู่ความหายนะแล้วเลิกสักทีนะเวลาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อานนท์หรือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นใครนะเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของสำนักงานทรัพย์สินการจ่ายภาษีส่วนพระองค์ในธุรกิจส่วนองค์ของพระมหากษัตริย์หรือการจ่ายภาษีนะคะหรือการได้รับภาษีมาจากสำนักงานต่างๆหรือนะคะประชาชนที่เช่าที่ดินแล้วเขาก็จ่ายค่าเช่าแล้วค่าเช่าผู้ที่รวบรวมค่าเช่าได้เขาก็ไปจ่ายภาษีให้กับสรรพากรเนี่ยฉันถามว่าถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ออกมาพูดเนี่ยพวกมึงก็จะต้องแซะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพวกมึงก็ต้องด่าตลอดเวลาใช่ไหมและพวกมึงก็จะต้องให้ข้อมูลประชาชนผิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมและพวกนั้นเนี่ยนะใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาดีเฟนต์กับพวกคุณก็ไปบูลลี่เขาไปหาเพื่อไปปิดปากเขาอะทั้งนี้ดร.มัลลิกายังบอกด้อมส้มว่าถ้าจะมาสารวนกับทรัพย์สินของคนอื่นประเด็นเดียวกันลักษณะอย่างนี้คุณไปสารวนกับทรัพย์สินของประเทศชาติทรัพย์สินของป่าสงวนทรัพย์สินของคนอื่นเช่นกันกับพวกธนาธรสิยังไม่เคยเห็นส.ส.สักคนของด้อมส้มไปเรียกร้องให้ธนาธรคืนทรัพย์สินให้กับแผ่นดินเลยยังไม่เคยเห็นพวกสมาชิกสาวกสักคนหรือส.ส.ในสภาสักคนไปตรวจสอบการครอบครองป่าสงวนของครอบครัวธนาธรเลยคุณยังไม่เคยไปติดตามว่าอัยการจะส่งฟ้องไปถึงไหนของแม่ของน้องของพี่ของญาติของธนาธรยังไม่ได้ตรวจสอบเลยรู้ไหมว่ารวมกันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆไร่ทำไมถึงละเว้นไม่ไปตรวจสอบแสดงว่าคุณก็ไม่แน่จริงไม่ได้ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจริงๆก็ละเว้นพวกตัวเองเหมือนกันไปถามสิว่าพวกมันเอาป่าสงวนไปเป็นโฉนดแล้วหรือยังแล้วเอาที่สปกไปเป็นโฉนดได้ไปกี่แปลงแล้วไปถามสิแล้วนโยบายลักษณะอย่างนี้มันไปเกี่ยวข้องกับธนาธรไหมทำไมธนาธรเงียบกริบอย่าละเว้นถ้าจะตรวจสอบทั้งหมดเด็กกะโหลกกะลาสมควรแล้วที่เขาดูถูกว่าคนอย่างนี้กะโหลกกะลาปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไม่สมควรจะให้บริหารอะไรอย่าว่าแต่บริหารประเทศชาติเลยบริหารปากท้องตัวเองให้รอดก่อนบริหารครอบครัวตัวเองไม่ให้ป่วยจิตก่อนบริหารครอบครัวให้มีชีวิตรอดในสถานการณ์วิกฤตค่าเงินบาทในอนาคตอันใกล้ก่อนแทนที่พวกเธอเนี่ยนะมันจะมาสารวนกับทรัพย์สินของคนอื่นนะประเด็นเดียวกันลักษณะอย่างเงี้ยมึงไปสารวนกับทรัพย์สินของประเทศชาติทรัพย์สินของป่าสงวนทรัพย์สินของคนอื่นเช่นเดียวกันกับอีพวกธนาทวยสิอีพวกธนาทวยอ่ะฉ
ันยังไม่เคยเห็นอีพวกสสสักคนหนึ่งของด้อมส้มไปเรียกร้องให้ธนาทวยคืนทรัพย์สินให้กับแผ่นดินเลยพวกมึงนี่เด็กกะโหลกกะลาสมควรแล้วที่เขาเนี่ยดูถูกมึงว่าคนอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันกะโหลกกะลาปากไม่สิ้นกินน้ำนมไม่สมควรเนี่ยจะต้องบริหารอะไรมึงอย่าว่าแต่บริหารประเทศชาติเลยมึงบริหารปากท้องมึงให้รอดก่อนคลิปนี้ดร.มัลลิกาจัดหนักจัดเต็มด้อมส้มเลยทีเดียวค่ะออกมาฟาดแรงๆแต่ละครั้งทำด้อมส้มสะดุ้งกันเป็นแถวสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยต่างๆที่ด้อมส้มเรียกร้องมาตลอดก็ควรที่จะมีให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ให้คิด